พวกเธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ยในวัดล้างแห่งนี้นะถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าหวังว่าจะออกไปหลัง6โมงเย็นได้อะไรเฮ้ย1ทุ่มแล้วนะไบโอเราต้องเริ่มกดได้ยังไงอ่ะเทียนจะจุดขึ้นมาเองไม่เห็นจะเจอเทียนตรงไหนเลยอ่ะเฮ้ยเห็นตุ๊กตานางลำตัวใดตัวหนึ่งหันหลังกลับไปให้รีบหันกลับมาหันหลังแล้วนี่ไบโอรีบเร็วมาเล่นวัดมาเล่นวัดมาเล่นวัดล้างมาเล่นวัดล้างอีกแล้วสดชื่นทุกทีเลยที่มาวัดล้างเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ยจะ6โมงเย็นแล้วเนี่ยอะไรเหรอคะคุณนะ6โมงเย็นแล้วอ่ะแล้วมันจะทำไมอ่ะ6โมงเย็นแล้วในวัดล้างแห่งนี้นะถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าหวังว่าจะออกไปหลัง6โมงเย็นได้โอ้คุณนะหนูไม่เชื่อหรอกค่ะแล้วคุณนะเป็นใครเนี่ยมาบอกพวกหนูอ่ะน้าน่ะก็เป็นเด็กวัดเก่าที่นี่ยังไงเราขนาดน้าอยู่ที่นี่มาตั้งนานน้ายังกลัวเลยเนี่ยแล้วรู้ไหมว่าวัดแห่งนี้นะมีกฎด้วยถ้าใครเข้ามาแล้วอ่ะต้องทำตามกฎนี่ถึงจะรอดกฎอะไรเหรอคะคุณน้าก็กฎนี่ยังไงเราน้าเตรียมไว้ให้พวกเด็กดื้ออย่างพวกหนูยังไงใกล้จะหกโมงแล้วเอาไปเลยไปเฮ้ยนี่มันกฎอะไรเนี่ยแล้วคุณน้าเฮ้ยคุณน้าน้าเฮ้ยน้าเฮ้ยว่าจะถามพอดีเลยว่าจะให้ทำตามกฎพวกนี้ทุกข้อหรือเปล่างั้นมาไหนๆมาดูสิฉันจะอ่านกฎดูกฎของการไปเล่นวัด1เมื่อเข้ามาในวัดล้างแล้วจะไม่สามารถออกไปได้ในเวลา18นาฬิกา2เวลา19นาฬิกาเทียนจะจุดขึ้นมาเองอย่าปล่อยให้เทียนดับเกิน1นาทีไม่งั้นจะเจอผีตาแก่ชุดขาวมาจุดเทียนแทน3เมื่อเห็นตุ๊กตานางรำตัวใดตัวหนึ่งหันหลังกลับไปให้รีบหันหลังตุ๊กตานางรำกลับมาไม่งั้นคุณอาจจะเจอผีนางรำของจริง4เที่ยงคืนน้ำแดงที่ใช้เส้นไหว้ดวงวิญญาณหมดให้รีบเติมน้ำแดงทันทีเติมเสร็จแล้วให้รีบเดินออกไปแล้วห้ามหันหลังกลับมา5ตี3จุดธูปขออนุญาตออกจากวัดแล้วคุณจะออกจากวัดได้โอ้ฉันไม่เชื่อกฎพวกนี้หรอกงั้นป่ะไปเล่นในวัดต่อกันได้มาเล่นวิ่งไล่จับกันไหมไบโยกแล้วใครจะเป็นอ่ะติหมูก็เธอไงนี่แน่มาแข่งกันว่าใครจะขึ้นลงบันไดเร็วกว่ากันคอมออนนี่ไปโยนี่น่าจะเลย6โมงแล้วนะเนี่ยกลับกันไหมป่ะๆๆงั้นก็ได้คนขี้แพ้เอ้ยอะไรเฮ้ยทำไมออกไม่ได้อ่ะเฮ้ยประโยคเธอแกล้งหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้จริงด้วยหรือว่านี่จะเป็นหนังสายไฟฉันคิดว่ามันเป็นคำสาปที่เด็กวัดคนนั้นเล่าให้ฟังมากกว่าที่บอกว่าหลังจากหกโมงเย็นอ่ะเราจะออกจากวัดไม่ได้แสดงว่ากฎนั้นน่ะเป็นเรื่องจริงอ่ะสิประโยคถ้าเราออกจากวัดไม่ได้เราก็ต้องทำตามกฎนี้นะสิข้อต่อไปเวลา1ทุ่มเทียนจะจุดขึ้นมาเองมันก็ต้องรอให้ถึง1ทุ่มก่อนนะสิหนึ่งทุ่มแล้วนะไบโอเราต้องเริ่มกดได้ยังไงอ่ะเดินหาจนทั่วแล้วอ่ะเทียนจะจุดขึ้นมาเองไม่เห็นจะเจอเทียนตรงไหนเลยอ่ะเฮ้ยไบโอเราเดินผ่านตรงนี้มาตั้งหลายรอบแล้วนี่ทำไมเราเพิ่งมาเห็นน่ะมันอาจจะเพิ่งถึงเวลาของมันก็ได้นะเพิ่ง1ทุ่มไงงั้นก็ไปกันเลยอย่าให้เทียนดับอย่าดับนะจ๊ะหนูจ๋าเฮ้ยมันดับอ่ะไบโอทำยังไงดีอ่ะรีบจุดเร็วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วติดไหมโล่งอกไปทีเท่านี้เราก็ไม่เห็นผีตาแก่ชุดขาวแล้วใช่
แล้วกฎข้อต่อไปอ่ะมันคืออะไรอ่ะใบโยกก็กฎเขาบอกว่าเมื่อเห็นตุ๊กตานางรำตัวใดตัวหนึ่งหันหลังกลับไปให้รีบหันกลับมาปิ่นมุกเธอว่าตัวนั้นมันหันแปลกๆไหมอ่ะมันหันหลังแล้วนี่ใบโยกเร็วหมุนแล้วหายไปแล้วข้อ4เป็นข้อที่เราต้องทำข้อสุดท้ายเที่ยงคืนน้ำแดงที่ใช้เส้นไหว้ดวงวิญญาณหมดให้รีบเติมเสร็จแล้วให้รีบเดินออกไปแล้วห้ามหันหลังกลับมาอ้าวน้ำแดงอ่ะมันก็หมดพอดีแล้วนี่เติมเร็วนี้ก็คงพอแล้วมั้งอะเติมเสร็จแล้วก็รีบหันหลังกลับมาอย่าหันกลับไปนะปิ่นมุกใบโยกใบโยกเสียงอะไรอะปิ่นมุกใบโยกลูกแม่หันกลับมาหาแม่หน่อยสิลูกเฮ้ยนั่นมันเสียงของแม่มั้งหรือเปล่าหันกลับไปกันเฮ้ยจะบ้าเหรอใบโยกกฎก็บอกอยู่ว่าห้ามหันหลังกลับไปแม้ว่าอะไรก็ตามอะแต่เมื่อกี้มันเสียงแม่จริงๆนะต้องหันไปดูแม่เฮ้ยใบโยกใบโยกฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่เยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอน